สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้มาอยู่กับเกม The Isle กันนะคะออกเสียงยากพอมากๆในเกมนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแม่บ้านชอบเผลอไปออกแบบ Isle ตลอดจริงๆมันคือ The Isle นะคะประมาณนี้นะถ้าออกเสียงผิดเป็นยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเกมนี้แม่บ้านจริงๆอ่ะเล็งไว้ตั้งนานมากนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะเคยมีปัญหาคือเข้ามาเล่นแล้วแหลกมากรู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ Windows พอเปลี่ยน Windows ใหม่นะคะเป็น Windows 10ก็เฮ้ยเล่นลื่นเลยตอนนี้นะคะไม่มีปัญหาแล้วพอดีเห็นเขาลดช่วงตรุษจีนพอดีเนื่องจากว่าเกม Dray of Dragon มันยังไม่อัปเดตอะไรสักทีนะคะแม่บ้านก็เลยหาอย่างอื่นเล่นไปก่อนซึ่งถามว่าชอบอะไรที่สุดก็คงเป็นมังกรใช่ไหมแต่ไดโนเสาร์ก็ชอบเหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็แต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องสายพันธุ์มากมายอะไรนะคะแต่ก็ว่าชอบเล่นนั่นแหละเป็นสัตว์จริงสัตว์ละสัตว์อะไรก็ว่าไปทีนี้เกมนี้แม่บ้านไม่เคยเล่นนะคะนี่ก็คือครั้งแรกแล้วก็เลยลองเลือกเป็นไทเซราทอปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่โตเนาะจะเป็นตัวเด็กๆอยู่แล้วมั้งเนี่ยน่าจะใช่เพราะเขาไม่มีเลยเลือกเป็นตัวเมียมานะคะโผล่มันก็มืดตื้อเลยแบบมืดมากแล้วทีนี้ก็จะว่าไงดีไปค่ะไปผจญภัยกันเถอะกด N จะเป็นโหมด Night Vision เนาะกด H จะสึกจะเป็นนอนพี่ลองกดเล่นดูบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกจะลองเล่นเป็นสัตว์กินเนื้อแหละแต่ก็ไม่รู้สิไม่ชัวร์ก็เลยอ่ะเอากินพืชก่อนละกันสำรวจเนี่ยสำรวจพื้นที่ดูก่อนเนอะอย่างน้อยเราก็แค่วิ่งหนีเขาถ้าเขามากินเราอะไรอย่างงี้นะคะเห็นรู้สึกว่าเกมมันบอกให้ไปอยู่ให้กินหญ้าตรงพุ่มไม้แต่พุ่มไม้ไหนอ่ะว่าไหร่จะเช้าเนี่ยมันมืดตอนแรกเขากินมันจะแบบมืดตื้อตือเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจ้าอันนี้แม่บ้านก็เห็นมีเซิร์ฟของคนไทยด้วยนะคะก็เลยเข้ามาในเซิร์ฟคนไทยแหละปิงมันจะได้น้อยๆ นะคะเกมนี้เขามีภาษาอังกฤษไม่รองรับภาษาไทยนะคะยังไงก็ถ้าใครมาเล่นก็อาจจะแบบยังไงก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษานะคะก็สู้ๆมันบอกให้กินยากินที่พุ่มไม้แต่กดอีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าไม่ใช่พุ่มนี้ดูตัวละครดูจีแล้วยังเป็นตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยยังไม่โต 2% เองสงสัยน่าจะแบบอีกหน้าเลยกว่าจะโตเต็มที่ชอบไอ้นี่เขาจังเลยอะคือแบบเนี่ยดูดีแบบมันดูเป็นแบบโอ้โหดูไฮโซเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยสงสัยว่ากินยังไงกดอีค้างก็ไม่ได้หรือว่าลองตัวเล็กไปขณะนี้แม่บ้านว่าแม่บ้านน่าจะตายนะคะเพราะว่ายังหาพุ่มไม้ที่ไทเซราทอปกินไม่ได้เลยมันน้องจะต้องกินยังไงอ่ะน้องจะกินพืชแบบไหนอ่ะต้องเป็นปุ่มไม้เลยอย่างงี้ปะแต่ละตัวน่าจะกินไม่เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งมา น้องสองแม่บ้านจะหลงทางเราแม่บ้านยังไม่รอดอีกนะเจ้าเง้น้องจะตายแล้วกดอีกินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยรู้สึกกดคิวจะเป็นการหาอาหารนั่นแหละถั่วนะคะแต่ว่าตอนนี้ลองกดแล้วมันไม่พาไปไหนเลยนะไหนดูคาแรคเตอร์ของน้องจะดูค่ะน้องเป็นจูนอยน้องเป็นแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดจะเป็นสัตว์กินพืชปะน้องโต 8% แล้วแต่น้องจะตายแล้วโอ้โนเล่นกินพืชก็ไม่ง่ายนะฮะอ
เราโดดฆ่าตัวตายเลยดีไหมเนี่ยสงสัยว่าแล้วน้องจะกินอะไรกินยากกินอะไรน้องก็ไม่กินก็กดอีกินใช่ไหมทุกคนใครเคยเล่นบ้างคะเราก็พอแบบอ่านคำสั่งมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะไม่เห็นน้องจะกินอะไรสักอย่างน้ำก็หิวลองเดินไปพุ่มโน้นดูจะถึงไหมต้องถึงสิเอ้ยฉันต้องไปให้ถึงฉันยังไม่โตเลยฉันจะมาตายตรงนี้ไม่ได้เนาะเพลงพร้อมมาไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าลำโพงเสียงจะแบบเข้าไหมอ่ะเปล่าไหนอ่ะเดี๋ยวลองแบบนี้นะลองอยู่ห่างๆพุ่มไม้ต้องเล็งดีๆเอือน้องตายแล้วจบกันทำไมน้องไม่กินล่ะเนี่ยไหนลองดูไอ้ดีสิเป็นสัตว์กินพืชก็ไม่ง่ายเลยโอเคไม่ยอมแพ้ค่ะเดี๋ยวรอบนี้จะลองเล่นเป็นตัวนี้นะตัวชื่อเมียเราอ่านว่าอะไรมาอาซอราสเหรอมาอาซอราอะไรสักอย่างนะคะลองดูต้องรอดสิเนี่ยมันมีให้เลือกดีถงดีเทลอะไรด้วยนะแต่ตอนเมื่อกี้ที่เล่นไม่ได้เลือกมีให้เลือกสีด้วยโอเคเรามีขอลองเลือกหน่อยนะอันเดอร์เบลลี่สีแบบนี้เนี่ยจะสวยนะเอ้ยตรงนี้มันถิ่นตาดีแล้วเดี๋ยวประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสว่างมากก็ไปดีเนาะเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เลยประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะลุยเคมีโชว์ทางขวาด้วยกี้ลองไปตั้งค่าอะไรมานะคะว่าไงจะมาคุยกับท่านผู้ชมมาดูแม่เล่นไดโนเสาร์เปล่าวันนี้ปะเดี๋ยวย่าขอไปตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะนางเกิดที่เดิมเลยนะคะเมื่อกี้ตรงที่ไทยชนะท็อปตอนแรกมาเกิดไหนลองดูซิตรงนั้นมันเป็นน้ำทะเลใช่ไหมจะกินได้ไหมน้ำทะเลอ่ะจริงๆเราต้องกินน้ำจืดปะตัวนี้สวยดีนะชอบ
ูก่อนว่าเปลี่ยนประชาหรือยังน่าจะกินไม่ได้หรอกน้ำตรงเนี้ยไม่งั้นมันก็ง่ายไปเนาะขณะนี้นะคะกำลังมีคนวิ่งไล่น้องหมาในบ้านปวดเลยมือตื่นเลยโผล่มาไม่ต้องไปตอนกลางคืนตลอดมังกรดูดินสาวกับแม่ดีกว่ามาเร็วดูดินสาวไหมคะดูดินสาวไงโน้เช้าไงโน้สอมีรอยเท้าด้วยนะเนี่ยออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกลับมาหิวมากเลยแสดงว่าคือที่คิดว่านะคะเหมือนมันเขาจะเซฟตัวละครเราไว้ให้เรียกว่าเซฟเป็นตัวสาวของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยู่อ่ะเหมือนกับเซิร์ฟมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆใช่ป่ะเดาเอานะคะอันนี้คือเดาล้วนๆนะแล้วมันก็จะทำให้เราแบบยังไงอ่ะเหมือนกับมันก็ดำเนินตัวสาวเรามันก็เหมือนอยู่มันอย่างเงี้ยอย่างนี้กลับมาก็ตายได้อยู่ดีอะเนาะเออเปิดคิวแล้วไปเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าดมกลิ่นไม่ได้เพราะฝนตกนะคะแต่เมื่อกี้มีตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นแม่บ้านไม่ได้อัดคลิปไว้นะคะก็ลองหาอาหารเองเป็นแล้วนะคะต้องกดคิวนะมันจะพาไปแบบถึงตรงจุดที่สามารถกินได้อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ฝนจะตกมันดมไม่ได้ว้าวว้าวคนมากอดคออยู่ดูเลยสาวกับแม่ดีกว่าไหลองดบกลิ่นอีกรอบกดคิ้วค้างแล้วทุกคนโน no. หิวไส้คิ้วอีกแล้วเนี่ยโอ้ฝนหยุดตกแล้วจะตายอยู่แล้วฝนตกนานมากๆนี่นะคะปลากดคิวค้างแล้วมันจะดมกลิ่นมันก็จะวิ่งมันแรงมันจะมีแสงแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นกลางคืนต้องเปิดไนท์วิชั่นเอานะไม่งั้นมองยากโอ้ยรอดตายแล้วหรือจะไม่รอดแล้วก็กดอีค้างสรุปคือถ้าฝนตกมันจะดมกลิ่นไม่เจอนะคะเพราะว่าเหมือนแบบกลิ่นฝนมันกลบเนาะหนูจะตายใช่แล้วก็หาแหล่งน้ำโอ้มันจะเป็นเหมือนต้นแบบเบอร์รี่อะไรแบบนี้เนาะนอนพักสักครู่ 80% แล้วว่า
แสดงว่าตัวนี้โตเร็วนะเนี่ยเหมือนแต่ละตัวน่าจะโตไม่เท่ากันนะไปนอนพักสักครู่แม่บ้านตอนนี้หาอาหารเป็นแล้วนะคะสำหรับสายกินพืชแต่ทีนี้คำถามต่อไปคือแล้วแหล่งน้ำเนี่ยจะหาเจอไหมทุกคนคิดว่าแม่บ้านจะหาเจอไหมยิ่งชอบหลงทางอยู่ก็คงจะเดินไปเรื่อยๆนะคะพยายามจะเมมโมรี่แมปเดินทางหาแหล่งน้ำกันดีกว่าหวังว่าจะไม่เป็นจ่าเอกใครนะคะถ้าจ่าเอกก็ขอเป็นสัตว์กินพืชเนาะแต่เขาจะทำร้ายเราไหมอ่ะดูจะดูแบบมันสิกว้างสุดหูลูกตาเลยอือหือฝนจะตกอีกแล้วเหรอเหมือนขึ้นเขาเราก็ต้องอยู่เดี๋ยวแต่ตรงนู้นน่ะเป็นน้ำแต่เหมือนจะกินไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันถ้าวิ่งกลับไปกินน้ำตรงแหล่งแรกนี่จะได้ไหมแต่มันไม่ให้กินนะก็คือว่ามันคงง่ายเกินไปนะคะถ้าแบบกินตรงนั้นก็หมดเราน่าจะต้องไปหาแหล่งน้ำจืดที่อื่นเอานะแต่วิ่งไปทางไหนก็เจอแต่เขาเหมือนเวลาน้องวิ่งน้องจะวิ่งสองขาตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่หาแหล่งน้ำเอ๊ะตรงนั้นใช่ปะแมปเกมนี้กว้างกว้างมีปีนโขงปีนเขามาเลยเนี่ยอันนี้ตัวน้องของแม่บ้านกำลังน้องท่อง ABCนี้เริ่มจะปวดปวดหน่อยนะคะตรงนั้นใช้แหล่งน้ำไม่เอ่ยคิดว่าน่าจะใช่นะหวังว่าเราจะไปถึงก่อนเราจะไม่ตายใช่ไหมจะโตแล้วเนี่ยดูสิ 92% แล้วอดน้ำก็นานตอนอดอาหารก็ได้นานอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นน้ำก็น่าจะได้นานเหมือนกันแต่ถ้าหาแหล่งน้ำไม่เจอก็คงนั่นแหละเป็นลมขึ้นเขามาข้างบนเผื่อจะแบบเอ้ยมีแหล่งน้ำอยู่แบบมองไกลๆจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นมันแหล่งน้ำหรือว่ามันภูเขาไฟแล้วนั่นนะใช่น้ำไหมตรงโลตําแหน่งเขาทำดีมากนะคะคุ้มตรงนี้มันเป็นร่องอะไรวะอ๋อเป็นแค่ร่องเฉยๆหรอไม่มีแม่น้ำหรออุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายตายตายแล้วขาหักเลยเวรกรรมลืมไปว่ามันกระโดดจากที่สูงไม่ได้นะคะถ้าเรากระโดดจากที่สูงลงมาเราจะขาหักอะไรแบบนี้จะโตอยู่แล้วอ่ะ 4% เองอ
เออเหือโอ๋อนี่ไงอันนั้นคือแม่น้ำใช่ไหมอย่างนี้นี่เองดมหาแม่น้ำได้ด้วยจะถึงอยู่แล้วว่ะแต่แบบเดินกระเพงวันนี้ไม่น่าถึงมีความรู้สึกว่าน่าจะตายก่อนนะฮะขอดมอีกรอบค่ะโอเคเอาเป็นว่าจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรยังไงก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะยังไงก็ต้องไปได้เราต้องทำได้ใช่ไหมเราต้องทำได้เราต้องทำให้ได้จะถึงแล้วจะถึงแล้วจังหวะนี้ไม่รู้หรอกมีใครเฝ้าอะไรไม่รู้เพราะถ้าฉันไม่กินฉันก็ตายเหมือนกันเอานะ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 มาให้กำลังใจแม่หน่อยเร็วมาเร็วเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอย่าเพิ่งตายนะแข็งใจไว้ก่อนแข็งใจไว้ก่อนแข็งใจไว้ปรากฏว่าพอไปถึงแม่น้ำโดนจระเข้ลากลงไปกินเหมือนเห็นแบบจะมีจระเข้เราไม่รู้ว่าของเซิร์ฟของคนนี้เขามีเปล่านะคะจ้าถึงแล้วชาวมันเถิดจังหวะนี้มันกินก็ตายอยู่ดีถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วว่าไม่น่าเชื่อคุณจะไม่รอดแล้วนะคะถ้ากินน้ำสิมีเด็กท่อง ABC เรารอดด้วยทุกคนมีสูตรก็หาแหล่งน้ำเจอต่อไปก็หาอาหารนะคะโอเคเดี๋ยวจะนอนพักตรงนี้มันก็ยังไงอยู่นะแต่คงต้องอาจจะต้องนอนพักก่อนนะว่าไม่งั้นขาก็จะกระเพกอยู่อย่างเงี้ยมันบอกโต 100% แล้วนะแต่มันยังไม่ค่อยใหญ่ร่างเป็นตัวผู้ใหญ่อาจจะต้องไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแต่สงสัยตรงช่องนี้คืออะไรตัวโตแล้วทุกคนอ๋อว่าเมื่อกี้เราบาดเจ็บอยู่นะคะมันก็เลยยังไม่ขยายร่างให้เราตัวโตแล้วสวยจังไปหายากินก่อนนะโอเค
ตายแล้วทุกคนนอนพักก่อนจอมันเป็นแบบๆๆๆอย่างเงี้ยมันไม่หายอ่ะอันนี้คือมันยังไงเอ่ยหรือว่ามันบักเป็นแบบนี้ไม่หายเลยนะคะสงสัยจะไม่แน่ใจว่ามันบักหรือมันเป็นอย่างนี้เองนะแต่ว่าดูค่ะยังมีโตอีกขั้นนึงนะที่ยังโตไม่สุดตอนนี้เป็นเหมือนรุ่นวัยผู้ใหญ่ปะก็จะต้องมีแบบจะโตกว่านี้อีกนะยังโตได้อีกจะโตแล้วสวยใช่ไหมงั้นแม่บ้านขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันยึกยืนยึกยืนอย่างนี้อาจจะต้องรีเกมเมื่อกี้ลองล็อกเอาท์ออกไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่หายเนาะไม่รู้ว่าเป็นแบบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือยังไงนะคะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวประมาณนี้แล้วล่ะค่ะนี่ก็จะเป็นการผจญภัยครั้งแรกของแม่บ้านนะคะและเดี๋ยวไว้มาค่อยเล่นกันต่อนะอะไรยังไงก็ว่ากันไปโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe กดติดตามแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย